มวรงเชิญนักเรียนนักศึกษามาติวฟรีสถาบันกับนักการเมืองใครทำร้ายประเทศถ้าฝั่งไม่เข้าใจให้ 3,000 ทันทีพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวกลุ่มไทยภักดีพรุ่งนี้จากที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประกาศตั้งกลุ่มการเมืองโดยได้มีการพูดคุยอุดมการณ์แนวคิดความเชื่อเพื่อให้ตกผลึกร่วมกันโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้าร่วมเป็นแกนนำยืนยันเป้าหมายจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยนายแพทย์วรงระบุว่าเรายึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือประชาธิปไตยแบบไทยต่อต้านประชาธิปไตยแบบตะวันตกเพราะไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และรากเหง้าความเป็นมาของคนไทยพวกเราเชื่อมั่นในวิถีไทยนั่นคือจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยที่สืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องและต้องอนุรักษ์ไว้พวกเราเชื่อว่าโครงสร้างการปกครองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประชาชนเลือกนักการเมืองมาบริหารประเทศเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีไทยทั้งนี้นายแพทย์วรงค์ได้เชิญชวนร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวกลุ่มไทยภักดีซึ่งเป็นองค์กรกลางในการรวบรวมประชาชนผู้ภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในวันพุธที่19สิงหาคมนี้เวลา 14:00 น.ณโรงแรมยูสาทรกรุงเทพล่าสุดวันนี้นายแพทย์วรงค์ได้ออกมาโพสต์ข้อความลง Facebook อีกครั้งว่าขอเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกชั้นปีทุกสถาบันรับฟังการติวพิเศษสถาบันพระมหากษัตริย์กับนักการเมืองใครทำร้ายประเทศโดยหมอวรงค์ได้เกียรตินิยมรางวัลเรียนดีมาจากนิด้าและอดีตติวเตอร์มือหนึ่งของนิด้ารับประกันกระชับเข้าใจง่ายเอาไปตอบข้อสอบได้ถ้าไม่เข้าใจยินดีจ่าย 3,000 ทั่วหน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางเพจไทยภักดีในวันที่19สิงหาคมเวลา 14:00 น.พี่น้องครับหลังจากที่ผมได้โพสต์ Facebook เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมเปิดตัวกลุ่มไทยภักดีในวันที่19ที่จะถึงนี้ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามเลยฮะจนกระทั่งล่าสุดทางโรงแรมได้ประสานผมมาว่าขอความร่วมมือประกาศให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าขอความร่วมมือนะครับว่าพี่น้องไม่ต้องมาที่โรงแรมแล้วนะครับเพราะเกรงว่าทางโรงแรมเกรงว่าจะไม่สามารถรับพี่น้องได้ไหวเนื่องจากมีพี่น้องติดต่อมาจำนวนมากจึงต้องขอขอบคุณพลังใจหัวใจแห่งความภักดีของพี่น้องจำนวนมากนะฮะเราจะถ่ายทอดสดนะครับพี่น้องเราจะถ่ายทอดสดผ่านเพจไทยภักดีประเทศไทยในวันที่19ตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปพี่น้องไม่ต้องมาแล้วนะครับพี่น้องสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจไทยภักดีประเทศไทยวันที่19ที่จะถึงนี้เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปและฝากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับต่อไปนี้พี่น้องสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจไทยภักดีประเทศไทยตลอดไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย